สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องโลกมันห่วยช่วยไม่ได้ EP 1และ EP 2เรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุ่นชายหญิง2คนคนหนึ่งไร้อารมณ์ไร้ความรู้สึกอีกคนหนึ่งก็เป็นเด็กเวรเบื่อโลกสุดๆแถมมันยังมารวมตัวกันอีกเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่ไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้ามึนคนนี้มันชื่อว่าเจมเป็นพระเอกของเรื่องอายุ17ปีเป็นคนที่ไร้อารมณ์ไร้ความรู้สึกมากตอนเด็กๆมันเคยเอามือจุ่มลงไปในหม้อทอดเพราะอยากรู้ว่ามีความรู้สึกอะไรไหมทำเอาถึงกับร้องจากมือเป็นแผลมายันตอนโตเลยเหนื่อยกับมันจริงๆหลังจากนั้นตอนเจมอายุ15เขาก็ลองไปขโมยแมวเพื่อนบ้านมาลองฆ่าดูว่าเขาจะมีความรู้สึกอะไรไหมแต่มันก็ยังหน้านิ่งเหมือนเดิมหลังจากวันนั้นมันก็ลองฆ่าสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ยังไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเลยตอนนี้เจมมีแผนที่จะเชือดอะไรที่ใหญ่กว่าสัตว์พวกนั้นนั่นก็คือคนนั่นเองตัดมาที่สาวหน้ามนคนหน้าเหวี่ยงคนนี้เธอชื่อว่าอลิซาเป็นนางเอกของเรื่องเธอเป็นคนที่นิสัยคนละขั้วกับเจมเลยขี้เบื่อไปหมดทุกอย่างบนโลกแถมชอบกวนประสาทคนอีกพ่อกับแม่เธอเลิกกันส่วนแม่เธอก็แต่งงานใหม่แถมพ่อเลี้ยงเธอยังชอบพูดจาลวนลามเธออีกด้วยหนำซ้ำแม่ยังชอบทำเป็นไม่ได้ยินสิ่งที่พ่อเลี้ยงพูดอีกและแม่กับพ่อเลี้ยงก็มีลูกด้วยกันเป็นเด็กแฝดอลิซาไม่ได้เจอพ่อตัวเองตั้งแต่8ขวบแต่พ่อเธอก็ยังคอยส่งการ์ดวันเกิดมาให้ทุกปีอลิซากำลังนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนๆในโรงอาหารโรงเรียนแต่ก็เหมือนว่าทุกคนจะเป็นสังคมก้มหน้าจ้องแต่หน้าจอเล่นโทรศัพท์กันหมดทุกคนอยู่ๆเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าก็ส่งข้อความมาคุยกับอลิซาทำเอาอลิซาหัวร้อนมากว่าเธอนั่งอยู่ตรงนี้ยังจะส่งข้อความมาอีกเธอลุกขึ้นแล้วก็ปาโทรศัพท์แตกกระจายเละเป็นขี้เลยทำเอาคนในโรงอาหารถึงก็หันมามองกันหมดงงกับมันจริงๆหลังจากนั้นอลิซาก็หยิบกระเป๋าแล้วก็เดินไปหาเจมทันทีเพราะเธอคิดว่าเจมคือคนที่น่าสนใจที่สุดในโรงเรียนนี้ไม่รู้ว่าเธอเอาอะไรมาคิดเดินไปถึงอลิซาก็ทักทายเจมแบบเด็กเวรว่าเธอเห็นเจมเล่นสเก็ตห่วยมากทั้งที่เธอไม่เคยเห็นด้วยซ้ำเจมก็ตอบกับอลิซาว่าไปตายไปเหมาะสมกันจริงๆคู่นี้หลังจากนั้นอลิซาก็เดินกลับไปเรียนตัดมาตอนเย็นหลังเลิกเรียนเจมก็มานั่งรออลิซาเพราะคิดว่าเธอคือเป้าหมายที่น่าสนใจเหมาะแก่การลองเชือดดูอลิซาเดินมาถึงก็ไม่รู้อิโนอิเนถามเจมว่ารอเธอหรอเจมก็แกล้งทำเป็นตกหลุมรักอลิซาแล้วทั้งคู่ก็เริ่มจูบกันหน้าของเจมก็บ่งบอกว่าสนุกมากรักอลิซาสุดๆหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินกลับบ้านด้วยกันอลิซาพยายามโชว์ความอินดี้ของตัวเองบอกว่าเธอไม่มีโทรศัพท์เพราะว่าปาทิ้งไปแล้วเจมก็เอาแต่ตอบว่าโอเคเธอก็พยายามบอกว่าจงใจปาเลยเจมก็บอกว่าโอเคอยู่แบบนั้นเหนื่อยกับมันจริงๆระหว่างที่เดินเจมก็คิดแผนว่าคนรักกันต้องทำอะไรอยู่ๆเจมก็พูดแบบหน้านิ่งๆชวนอลิซาไปเดทด้วยกันไหมอลิซาก็ตอบตกลงทันทีตัดมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอลิซาก็สั่งอาหารเยอะมากสั่งเอาซะเจ้าของร้านงงเลยอยู่ๆเธอก็พูดคำหยาบกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านถึงกับช็อกเลยบอกให้อลิซาขอโทษเธอไม่งั้นจะไล่ให้ทั้งคู่ออกไปจากร้านอลิซาก็ยอมขอโทษแต่ด้วยจิตวิญญาณของเด็กเวรเธอก็สั่งอาหารต่อแล้วก็บอกว่าเอาไอติมโง่ๆโคตรพ่อโคตรแม่ถ้วยนึงทำเอาเจ้าของร้านปี๊ดแตกมากเรียกลูกน้องให้มาไล่ทั้งสองคนนี้ออกไปแต่อลิซาก็ยังด่าเจ้าของร้านว่าแก่หน้าโง่พร้อมกับรีบเดินออกจากร้านไปเจมก็ทำหน้านิ่งๆงงๆลุกเดินตามเธอไประหว่างที่ทั้งคู่เดินทางกลับบ้านกันต่อก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยว่าเบื่อเมืองนี้อยู่ๆอลิซาก็ขอไปที่บ้านเจมด้วยเจมก็นึกภาพที่เขาจะเชือดอลิซาทันทีแล้วก็ตอบตกลงพอทั้งคู่มาถึงอลิซาก็บ่นอีกว่าบ้านเจมพิลึกมากหน้าต่างเต็มไปหมดขี้บ่นจริงๆพอเดินเข้ามาอลิซาก็เห็นรูปผู้หญิงคนนึงเลยหันไปถามเจมว่าแม่หรอเจมก็บอกว่าใช่แม่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นตัดมาที่อลิซากำลังปิ้งขนมปังกินระหว่างนั้นเองพ่อของเจมก็กลับมาพอดีพ่อเจมเป็นคนที่มีนิสัยตรงกันข้ามกับเจมเลยเพราะเป็นคนที่เฮฮาปาจิงโกะมากแถมมองโลกในแง่ดีไปหมดพอเข้ามาถึงก็ชวนทั้งสองคนคุยบอกว่าเขาดีใจมากนึกว่าเจมจะเป็นเกย์ซะแล้วแต่ตอนนี้เขาสบายใจแล้วเพราะเจมมีแฟนอลิซาเด็กเจมก็ฉายแสงทันทีบอกพ่อเจมว่าเธออาจจะชอบผู้หญิงส่วนเจมก็เป็นเกย์ถามว่าพ่อเจมถึงกับหน้าเสียเลยและอลิซาก็เดินออกจากบ้านไปหลังจากนั้นเจมก็มานั่งคุยกับอลิซาเธอบอกเจมว่าพ่อเขาปัญญาอ่อนเจมก็เห็นด้วยพร้อมกับบอกว่าอยากจะลองต่อยหน้าพ่อตัวเองให้หงายสักที
เด็กเวนจริงๆคุยกันไปสักพักอยู่ๆอลิซาก็ถามว่าเจมเคยโบ๊ะบั๊กกับผู้หญิงไหมเจมด้วยความที่มันไม่เคยเลยแต่อยากโชว์ความแมนแบบชายชาติทหารก็ตอบไปว่าเคยอลิซาก็เลยชวนเจมโบ๊ะบั๊กด้วยพร้อมกับบอกว่าพรุ่งนี้เธอจะมาหาตอน 11:00 น.วันต่อมาเจมก็มานั่งรอหน้านิ่งตัวตรงเป็นหุ่นไล่กาอยู่แบบนั้นเจมวางแผนเอามีดซ่อนไว้ใต้เบาะโซฟาอย่างดีแต่มันก็หยิบมีดเปลี่ยนที่ซ่อนไปเรื่อยๆอยู่แบบนั้นเหนื่อยกับมันจริงๆและตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วแต่อลิซาก็ยังไม่มาจนเขาคิดว่าคงโดนหลอกแล้วตัดมาที่อลิซาวันนี้แม่ของเธอจัดงานเลี้ยงที่บ้านแล้วก็พยายามชวนให้อลิซาลงไปพร้อมกับเปลี่ยนชุดที่แม่เอามาให้ด้วยแต่อลิซาก็ไม่ยอมสุดท้ายก็ทนแรงตื้อของแม่ไม่ไหวจนต้องยอมลงไปร่วมงานตัดมาที่งานอลิซาก็ยืนกินขนมที่เตรียมไว้ให้แขกจนเกือบหมดสงสัยคงจะหิวหน้าดูหลังจากนั้นอลิซาก็เดินเข้ามาในบ้านระหว่างนั้นเองพ่อเลี้ยงก็เดินเข้ามาหาเธออลิซาก็พยายามจะไล่ให้พ่อเลี้ยงออกไปพร้อมกับบอกว่าเธอเกลียดพ่อเลี้ยงมากพ่อเลี้ยงได้ยินแบบนั้นก็บอกอลิซาว่าให้ออกจากบ้านไปถ้าเกลียดเขาขนาดนี้ครอบครัวจะมีความสุขขึ้นเยอะพูดจบพ่อเลี้ยงก็จับหลังอลิซาแล้วก็เดินออกไปอลิซายืนฟังแล้วก็สตันอยู่แบบนั้นหันหลังกลับมาก็เจอแม่ตัวเองยืนแอบฟังอยู่แต่แม่ก็ไม่พูดอะไรแล้วก็เดินกลับไปที่งานทำเอาอลิซาขึ้นมายืนมองงานฉลองอยู่ด้านบนแล้วเหมือนจะคิดอะไรได้เธอตัดสินใจหนีออกจากบ้านแล้วรีบไปหาเจมทันทีมาถึงบ้านเจมเธอก็เคาะประตูเรียกเจมก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมแข็งเป็นหุ่นอยู่แบบนั้นนี่มันคนหรือก้อนหินกันแน่เจมได้ยินเสียงก็รีบเดินไปเปิดประตูให้ทันทีอลิซาเข้ามาถึงเธอก็ถอดเสื้อทันทีแล้วก็เดินไปนอนที่โซฟาพร้อมกับบอกให้เจมส์โซเดมาคอมเธอเจมส์ก็มานั่งข้างๆแล้วก็พยายามหยิบมีดที่ซ่อนอยู่ใต้เบาะออกมาพร้อมกับคิดไปด้วยว่าจะเชือดเธอท่าไหนดีที่สุดจะใช้มุมองศายังไงเหนื่อยกับมันจริงๆทันใดนั้นเองอลิซาก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็บอกเจมส์ว่าให้หนีไปจากเมืองน่าเบื่อนี้กันเจมส์ก็นั่งคิดอยู่แป๊บนึงแล้วก็ตัดสินใจไปด้วยอลิซาลุกขึ้นใส่เสื้อแล้วก็เดินออกไปทันทีเจมส์รีบหยิบมีดแล้วก็เดินตามออกไปพอเปิดประตูออกไปก็เจอพ่อเขาเพิ่งกลับเข้าบ้านมาพอดีพอเจมทักทายยิ้มให้เจมก็ไม่รอช้าต่อยหน้าพ่อสะทิ่มไปหนึ่งทีแล้วก็ขโมยรถพ่อมันออกไปลูกเวรจริงๆทั้งคู่ขับรถกันไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางตัดมาที่ทั้งคู่แวะกินข้าวกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอลิซากินไม่ยั้งจนหมดจานแต่เจมก็นั่งทื่อไม่กินอะไรเลยพอทั้งคู่กินเสร็จก็ถึงเวลาจ่ายเงินอลิซาก็ถามเจมว่ามีเงินไหมแต่ทั้งคู่ก็ไม่มีเงินกันเลยสักบาทอลิซาก็เลยคิดแผนอะไรดีๆอีกแล้วโดยการชวนเจมหนีออกจากร้านไปแต่เจมก็นั่งเงียบเหมือนกลัวนิดหน่อยอลิซาเลยถามเจมว่าปอดแหกเหรอเจมด้วยความที่เสียเงินไม่ว่าจะเสียหน้าไม่ได้ก็ทำเป็นโชว์แมนลุกเดินหนีออกจากร้านไปเลยอลิซาถึงกับนั่งงงแล้วก็รีบวิ่งตามเจมขึ้นรถไปทันทีเด็กเวรจริงๆทั้งคู่ขับรถเดินทางต่อไปเรื่อยๆอยู่ๆอลิซาก็ชวนเจมโซเดมาคอมด้วยกันแถมบอกว่าห้ามจอดรถด้วยเธอพยายามจะถอดเสื้อเจมจนเจมมองทางอะไรไม่เห็นเลยทันใดนั้นรถก็พุ่งชนต้นไม้ไปเจมทำหน้าตกใจมากเพราะมันคือรถที่พ่อเขารักมากที่สุดอลิซาก็เอาแต่หัวเราะอยู่แบบนั้นหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มายืนมองรถอยู่ข้างนอกอลิซาก็ชวนเจมเดินทางต่อไปที่ถนนใหญ่พอคิดว่ารถมันไปต่อไม่ไหวแล้วเจมก็บอกว่าเราอาจจะซ่อมมันได้พูดไม่ถึง3วิรถก็ระเบิดบึ้มขึ้นมาเลยทำเอาเจมยืนมองด้วยตาละห้อยอยู่แบบนั้นและเจมก็คิดไปถึงภารกิจเชือดอลิซาขึ้นมาทันทีในหัวเขาคิดว่าเขาไม่ควรทำตรงนี้พอรถอาจจะเป็นหลักฐานมัดตัวเขาได้มันใช่เวลาไหมเจมตัดมาที่ทั้งคู่เดินออกจากป่ามาที่ถนนเพื่อโบกรถขอติดไปด้วยโดยที่เจมยืนถอดเสื้ออยู่แบบนั้นเจมยืนโบกไปสักพักก็มีรถคันหนึ่งมาจอดข้างๆถามเจมว่าไปด้วยไหมเจมก็ตอบตกลงทันทีแต่อลิซาก็เหมือนไม่อยากไปเจมก็พยายามเรียกแล้วก็เปิดประตูรถให้จนอลิซาต้องยอมขึ้นรถไประหว่างที่อยู่บนรถลุงคนขับก็หยิบเสื้อแขนยาวมาให้เจมใส่แล้วก็พยายามชวนคุยเรื่องต่างๆลุงบอกว่าเขากำลังจะไปซื้อหมาต่อสู้อยู่ๆอลิซาก็บอกว่ารถคันนี้กลิ่นเหม็นกับเท้าเหนื่อยกับมันจริงๆลุงคนขับก็พยายามทำเป็นไม่สนใจคุยกับเจมต่อไปเรื่อยๆลุงถามเจมว่าอยากโทรหาแม่ไหมแต่เจมก็บอกว่าแม่เขาตายไปแล้วทำเอาอลิซาถึงกับมองแรงเลยเพราะเจมเคยบอกเธอว่าแม่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นตัดมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งลุงคนขับพาทั้งสองคนมาแวะกินข้าวอลิซาก็เอาอีกแล้วนินทาลุงคนขับบอกว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้สักพักลุงก็เดินมานั่งด้วยอลิซาก็หันไปเห็นรูปในกระเป๋าตังค์ของลุงแล้วก็ถามว่านี่ครอบครัวหรอลุงก็บอกว่าใช่แล้วก็แนะนำแต่ละคนให้ทั้งสองคนฟังแต่อลิซาเธอก็เอาอีกแล้วบอกว่าลูกลุงหน้าเหมือนแฮมบ้างแหละหน้าเหมือนไส้กรอกบ้างแหละแล้วก็บอกว่าทั้งสองคนหน้าเบื่อพร้อมกับเดินออกจากร้านไป
เหนื่อยกับมันจริงๆเจมก็ขอโทษลุงแทนอลิซ่าด้วยลุงก็บอกว่าเขาไม่ได้โกรธอะไรเจมก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนลุงก็เลยบอกว่าเขาจะไปด้วยกำลังปวดพอดีมาทางฝั่งของอลิซ่าเหมือนเธอกำลังนั่งคิดอะไรอยู่แล้วอยู่ๆก็คิดที่จะเข้ามาขอโทษลุงสงสัยวันนี้กินยาไม่ได้เขย่าขวดอลิซ่าเปลี่ยนไปพอเธอเดินเข้ามาในร้านก็ไม่เห็นทั้งสองคนนั่งอยู่ตัดมาที่ลุงกับเจมในห้องน้ำอยู่ๆลุงก็ขยับมาใกล้ๆเจมแล้วก็จับมือเจมไปหอมโดยที่เจมมันก็ยืนแข็งเป็นหุ่นอยู่แบบนั้นไม่ได้ขัดขืนอะไรเลยสักพักลุงก็จับมือเจมให้มาจับปิกาจูของเขาทันใดนั้นเองอลิซ่าก็เดินเข้ามาและถามว่าลุงทำอะไรทำเอาลุงกับเจมตกใจมากรีบใส่กางเกงทันทีอลิซ่าถามเจมว่าเป็นเกย์เหรอแต่เจมก็พยายามบอกว่าเขาไม่ได้เป็นระหว่างนั้นเองลุงก็พยายามจะเดินหนีออกไปแต่อลิซ่าก็ดักไว้พร้อมกับบอกให้ลุงส่งกระเป๋าตั้งมาถ้าไม่อยากให้เธอไปบอกเรื่องนี้กับลูกๆของลุงพร้อมกับแจ้งตำรวจด้วยได้ยินแบบนั้นลุงก็ยอมส่งกระเป๋าตังค์ให้อลิซ่าแล้วก็เดินหน้าจอยออกไปตัดมาที่ทั้งคู่มานั่งกันอยู่หน้าร้านอลิซ่าก็เอาเงินออกจากกระเป๋าตังค์แล้วก็โยนกระเป๋าทิ้งไปเจมบอกเธอว่าลุงเอามือเขาไปจับอลิซ่าก็เลยบอกเจมว่าที่หลังให้เราขัดขืนได้นะพร้อมกับลุกเดินออกไปเจมก็เดินตามไปตัดมาที่ทั้งสองคนมาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งอลิซ่าก็เอาอีกแล้วบอกว่าเธออยากได้เตียงคู่ไว้โซเดมาคอมกันทำเอาคนดูแลรีสอร์ทถึงกับงงเลยทีเดียวตัดมาที่ทั้งสองคนมานอนดูทีวีกันบนเตียงนิ่งๆอยู่แบบนั้นสักพักอลิซ่าก็เดินเข้าห้องน้ำไปส่วนเจมก็รีบหยิบมีดมายืนพิงกำแพงทันทีมันยังไม่ล้มเลิกความพยายามจริงๆอลิซ่าเธอเข้ามาแอบร้องไห้ในห้องน้ำคนเดียวเพราะเหมือนจะคิดถึงแม่เจมที่ได้ยินเสียงร้องไห้ของอลิซ่าแล้วก็เสียงกำลังจะเปิดประตูออกมาเขาก็รีบเอามีดซ่อนแล้วก็กลับมานอนท่าเดิมทันทีอลิซ่าก็เปิดประตูออกมาแล้วบอกว่าเธอจะออกไปซื้อของแต่จริงๆแล้วเธอแอบมาโทรหาที่บ้านแต่ก็เป็นพ่อเลี้ยงของเธอที่มารับสายอลิซ่าบอกว่าเธออยากคุยกับแม่แต่พ่อเลี้ยงบอกว่าแม่ไม่อยากคุยกับเธออลิซ่าก็เลยวางสายไปแม่ที่ยืนแอบฟังอยู่ข้างหลังก็ทำเป็นไม่ได้ยินอีกแล้วตัดมาที่อลิซ่ากลับมาที่ห้องแล้วก็คุยกับเจมว่าเธอกลับบ้านไม่ได้แล้วแต่เจมกลับได้นะเจมบอกว่าเขาไม่อยากกลับเธอก็เลยถามเจมว่าต้องการเธอไหมเจมก็บอกว่าเขาต้องการอลิซ่าอลิซ่าบอกว่าเธอจะไปหาพ่อเจมก็ตกลงที่จะยอมไปด้วยตามคนง่ายจริงๆหลังจากคุยกันเสร็จอลิซ่าก็ล้มตัวนอนลงไปพร้อมก็บอกให้เจมกอดเธอด้วยเจมก็ทำตามคำสั่งทันทีแล้วก็เอาแต่นึกภาพเชือดอลิซ่าเหนื่อยกับมันจริงๆเริ่มเรื่องกันที่เจมกับอลิซ่ามาเช็คเอาท์ห้องรีสอร์ทที่เขามานอนกันเมื่อคืนแต่ก็ต้องโดนปรับเพิ่มเพราะทั้งสองคนออกเกินเวลานั่นเองอลิซ่าเธอทำเป็นเอาเงินมานับโชว์เป็นปึกๆคนดูแลรีสอร์ทก็แซวว่าเงินเยอะจังนะอลิซ่าก็เอาอีกแล้วบอกคนดูแลไปว่าพวกเธอปล้นแบงก์กันมาแถมบอกว่าไม่ต้องทอนอีกตั้งหากเหนื่อยกับมันจริงๆตัดมาที่ทั้งคู่คุยกันว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อแล้วก็ตกลงกันไว้ว่าจะไปหาพ่อของอลิซ่าแต่อลิซ่าเธอก็ยังไม่ไปตอนนี้เพราะให้เหตุผลว่าเพิ่งปล้นคนมาเธอจะต้องกลบดานก่อนเจมก็ไม่หือไม่อือทำตามหมดทุกอย่างโง่จริงๆอลิซ่าพาเจมมาที่บ้านหลังนึงซึ่งเป็นบ้านของคนรวยมีสระว่ายน้ำและหรูมากแถมไม่มีคนอยู่อีกด้วยทั้งคู่ก็ไม่รอช้ารีบเดินไปที่หน้าประตูทันทีและอลิซ่าก็ใช้หินทุบประตูเข้ามานี่มันโจรชัดๆเข้ามาถึงทั้งคู่ก็เดินสำรวจดูนู่นดูนี่อย่างกับเป็นบ้านของตัวเองที่พ่อมันสร้างขึ้นมาเจมหยิบหนังสือเล่มนึงมาแล้วก็มาดูกับอลิซ่าเพราะคิดว่าน่าจะเป็นรูปเจ้าของบ้านนั่นเองซึ่งมันตรงกับรูปที่ตั้งไว้ในบ้านด้วยอลิซ่าเธอก็เอาหมากฝรั่งไปติดที่รูปของเจ้าของบ้านทันทีแสบจริงๆไม่พอเธอยังขโมยเครื่องดื่มมึนเมาที่วางไว้เอามากินอีกทำเหมือนแม่สร้างบ้านหลังนี้ไว้ไม่มีผิดหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินบุกตะลุยขึ้นไปที่ชั้น2แล้วก็เข้าไปในห้องนอนห้องนึงทั้งสองคนจะเอาห้องนี้ไว้เป็นห้องนอนหลับหลังจากนั้นอลิซ่าก็ชวนเจมมานั่งจิบไวน์กินของว่างชิลๆริมสระน้ำอย่างสบายใจพอกินเสร็จอลิซ่าก็โยนจานลงสระน้ำไปเพราะว่าขี้เกียจจะล้างปวดหัวกับมันเลยตัดมาที่อลิซ่าเธอเปิดเพลงเต้นอย่างสนุกสนานดูจากหน้าเจมก็รู้ว่าสนุกแค่ไหนเธอเต้นไปสักพักก็เดินมาชวนเจมไปเต้นด้วยเจมก็เต้นแบบประหยัดพลังงานขยับน้อยๆเหมือนคนทำกายภาพบำบัดเลยทีเดียวอลิซ่าเห็นแบบนั้นก็เลยคิดไอเดียที่จะให้เจมเต้นโดยการบอกให้เจมหลับตาแล้วก็เต้นมันก็ได้ผลเพราะเจมเต้นสนุกลืมบ้านเลขที่เลยอลิซ่าก็หยุดยืนมองเจมอยู่แบบนั้นเพราะว่าหลงอยู่ในมนต์สะกดความน่ารักของเจมแล้วเธอก็ไม่รอช้าจูบเจมก่อนทันทีเพราะคิดว่าเจมคงไม่มีทางเริ่มก่อนแน่เจมก็ไม่รอช้าจูบอลิซ่าคืนทันทีหลังจากนั้นอลิซ่าก็พาเจมมานั่งแล้วก็สั่งให้ถอดกางเกงออกแล้วเธอก็เริ่มบรรเลงลำถวายแหวนให้เจมทันทีแล้วเหมือนเจมจะเริ่มมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วแต่อยู่ๆเจมก็สั่งให้อลิซ่าหยุดเพราะว่าลูกเจ้าของบ้านมองเขาอยู่เลยทำให้เขาหมดอารมณ์ได้ยินแบบนั้นทำเอาอลิซ่าหัวร้อนมากไล่ให้เจมไปตายพร้อมกับเดินออกจากบ้านไปเจมก็นั่งคิดหาวิธีที่จะง้ออลิซ่าและเขาก็เดินไปเด็ดดอกไม้ในกระถางหน้าบ้าน
มาเพื่อเตรียมจะง้ออลิซ่ามักง่ายจริงๆตัดมาที่อลิซ่าเธอเดินมาแบบเบื่อโลกไปเรื่อยๆจนไปเจอนกตายตัวนึงอลิซ่ายืนมองอยู่แบบนั้นอยู่ๆก็มีไอ้หนุ่มมาดเข้มเดินมาทักทายเธอพร้อมกับบอกว่าอย่ามองนกตัวนั้นแล้วทั้งคู่ก็เดินกันไปคุยกันไปไอ้หนุ่มคนนี้บอกว่าเขาชื่อโทเฟอร์อยู่ๆอลิซ่าก็ดึงโทเฟอร์มาจูบทันทีงงกับมันจริงๆแล้วอลิซ่าก็พาโทเฟอร์กลับมาที่บ้านหลังที่เจมอยู่ด้วยเชื่อแล้วว่าเหมือนพ่อมันสร้างบ้านไว้จริงๆเดินเข้ามาถึงอลิซ่าก็แนะนำให้เจมรู้จักโทเฟอร์พร้อมกับประชดว่าเธอและโทเฟอร์จะขึ้นไปโบ๊ะบะกันข้างบนพูดจบก็รีบพากันเดินขึ้นไปทันทีเหลือทิ้งไว้แต่ความงงงวยให้เจมที่ยืนถือดอกไม้เตรียมง้ออยู่แบบนั้นน่าสงสารจริงๆเหมือนว่าตอนนี้เจมเริ่มจะมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วตัดมาที่บนห้องอลิซ่ากับโทเฟอร์ขึ้นไปถึงเธอก็รีบถอดกางเกงแล้วก็บอกให้โทเฟอร์เริ่มทันทีได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่รอช้ารีบใช้วิชากระบี่ไล่เทียมทานใส่อลิซ่าไปมาทางฝั่งของเจมตอนนี้เขาเตรียมแผนเชือดอลิซ่าอีกแล้วแถมยังเดินสำรวจไปรอบๆอีกด้วยระหว่างนั้นเองเขาก็ไปเจอกล้องอันหนึ่งพร้อมกับกล่องใส่รูปหนึ่งอันเลยรีบหยิบขึ้นมาแล้วก็นั่งดูอย่างสบายใจอีกแล้วเจมเปิดรูปออกมาก็เจอรูปคนที่โดนฆ่าหลายคนเลยพอเปิดกล้องดูก็ยิ่งเห็นภาพบาดตาบาดใจของคนที่โดนเชือดหนักเข้าไปอีกทำเอาเจมที่ไร้ความรู้สึกถึงกับทนดูไม่ได้เลยทีเดียวและเหมือนเจมจะเริ่มรู้แล้วว่าเจ้าของบ้านหลังนี้โหดร้ายแค่ไหนตัดกลับมาทางฝั่งอลิซ่าเธอกำลังบรรเลงเพลงรักกันอยู่ก็เหมือนว่าเธอรู้สึกเบื่ออีกแล้วอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาไล่ให้โทเฟอร์กลับไปทำมอโทเฟอร์งงเป็นไก่ตาแตกเลยแล้วก็หยิบเสื้อผ้าเดินออกจากบ้านไปเจมที่เห็นโทเฟอร์กลับไปแล้วก็รีบขึ้นไปหาอลิซ่าทันทีแต่เธอก็ไม่ยอมให้เจมเข้าห้องเจมก็เลยนั่งอ่านหนังสือรอจนอลิซ่าเผลอหลับไปเจมเปิดประตูเข้ามาแทนที่อยากจะคิดเชื่อดกับรู้สึกเอ็นดูซะงั้นเขาลงไปนอนกับพื้นข้างๆเตียงแล้วก็จ้องมองมือของอลิซ่าอยู่แบบนั้นโถพ่อคุณทันใดนั้นเองเจ้าของบ้านก็กลับมาพอดีและเหมือนจะเห็นอะไรผิดสังเกตเพราะในบ้านมันเละเทะไปหมดยังกับมีคนมาอยู่กันทั้งหมู่บ้านเจ้าของบ้านรีบวางของแล้วก็หยิบเหล็กเดินสำรวจบ้านทันทีโดยเขาค่อยๆเดินไปห้องข้างบนเจมที่ได้ยินเสียงมีคนเข้าบ้านมาก็เลยรีบหลบไปใต้เตียงทันทีโดยทิ้งให้อลิซ่านอนอยู่บนเตียงคนเดียวแมนจริงๆเจ้าของบ้านเปิดประตูเข้ามาก็ต้องตกใจที่เห็นอลิซ่านอนอยู่อลิซ่าก็ตื่นมาพร้อมความตกใจเหมือนกันแต่เจ้าของบ้านก็วางเหล็กแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรพยายามชวนอลิซ่าคุยแล้วก็ถามว่ามาคนเดียวหรออลิซ่าก็ตอบว่าใช่ได้ยินแบบนั้นเจ้าของบ้านก็ปิดประตูแล้วมานั่งข้างๆอลิซ่าทันทีแล้วก็เริ่มจู่โจมขืนใจอลิซ่าจากคนที่แสบๆกวนๆก็ถึงกับกลัวร้องไห้ออกมาเลยเจ้าของบ้านก็จับอลิซ่าล็อกไว้และพยายามจะขืนใจเธอทันใดนั้นเองเจมก็ออกมาช่วยเอามีดแทงไป1ทีทำเอาเจ้าของบ้านถึงกับนอนนิ่งไปเลยทีเดียวหลังจากนั้นทั้ง2คนก็มายืนมองเจ้าของบ้านแบบช็อกสตันยืนแข็งเป็นเสาไฟฟ้าทำเอาเจมถึงกับอ้วกแตกเลยทีเดียวอลิซ่าเลยบอกเจมว่าต้องช่วยกันกำจัดศพทั้ง2คนก็ไม่รอช้ารีบเข้ามาช่วยกันยกศพทันทีแต่ก็ยกไม่ขึ้นอลิซ่าก็เลยบอกให้เจมกำจัดหลักฐานของตัวเองแทนแล้วทั้งคู่ก็เริ่มลงมือเก็บกวาดบ้านทันทีเจมเอามีดไปทิ้งในท่อของสระว่ายน้ำหลังจากนั้นเจมก็ขึ้นมานั่งดูศพเจ้าของบ้านอยู่แบบนั้นอลิซ่าก็เดินเข้ามาถามเจมว่าทำอะไรลงไปเจมก็เลยเถียงไปว่าเจ้าของบ้านจะทำร้ายเธอนะพร้อมกับลงไปหยิบกล้องที่มีคลิปเจ้าของบ้านเชือดคนมาให้อลิซ่าดูเธอก็เลยคิดแผนชั่วร้ายขึ้นมาได้โดยการให้เจมมาลูบพวกนี้ไปวางไว้รอบๆตัวเจ้าของบ้านเจมก็รีบทำตามคำสั่งเหมือนกับเด็กข้างไข่ทันทีและทั้ง2คนก็พากันเดินออกจากบ้านไปโดยมีกระเป๋าตังค์ของโทเฟอร์ตกอยู่ใต้เตียงทั้ง2คนเตรียมตัวมุ่งหน้าไปหาพ่อของอลิซ่าทันทีเพราะเธอคิดว่าพ่อน่าจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อทั้ง2คนเดินทางมาถึงสถานีรถไฟแต่อยู่ๆอลิซ่าก็เกิดอาการกลัวขึ้นมาคิดนู่นคิดนี่เต็มหัวไปหมดเธอเลยตัดสินใจบอกเจมว่าพวกเราต้องแปลงโฉมตัวเองใหม่เพื่อไม่ให้ใครจำได้ตัดมาที่ทั้ง2คนเปลี่ยนแปลงตัวเองเรียบร้อยแล้วโดยที่เจมกับอลิซ่าทำสีผมใหม่แล้วก็ตัดผมให้สั้นลงอย่างเท่เลยตัดกลับมาที่บ้านหลังเดิมแม่ของเจ้าของบ้านมาหาลูกพอเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าลูกตัวเองตายแล้วเธอร้องไห้ดังลั่นบ้านเลยหลังจากนั้นแม่ก็แจ้งตำรวจให้มาดูที่เกิดเหตุ2ตำรวจหญิงคู่นี้ก็รีบมาที่เกิดเหตุทันทีโดยสาวผิวสีคนนี้เธอชื่อว่าเทอร์รี่และสาวผิวขาวชื่อว่ายูนิตยูนิตเคยแอบชอบเทอร์รี่มาก่อนแล้วก็ค่อนข้างจะเขินอายกับในการทำงานครั้งนี้แม่เจ้าของบ้านที่เข้ามาเห็นศพคนแรกก็รีบเอารูปที่เจมวางไว้ไปเผาทิ้งเขากลัวว่าตำรวจจะมาเห็นหลังจากนั้นก็มีผู้ช่วยเอากระเป๋าตังค์ของโทเฟอร์ที่ตกอยู่ใต้เตียงมาให้ยูนิตดูตัดมาที่สถานีตำรวจคู่หูเรียกโทเฟอร์มาสอบสวนแต่โทเฟอร์ก็ไม่รู้อิโนอิเนเลยพยายามจะไม่ตอบเพราะกลัวโดนจับข้อหาโบ๊ะบ้าสาวตำรวจก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าบ้านหลังนั้นเจ้าของบ้านเพิ่งโดนฆ่าไปเมื่อคืนโทเฟอร์ถึงกับตกใจมากเลยยอมบอกชื่ออลิซ่าและเจมให้ตำรวจไปตัดมาที่2เด็กเวรกำลังยืนคุยกันอยู่เจมถามอลิซ่าอีกครั้งว่าตกลงจะไปหาพ่อไหมแต่อลิซ่าก็ทำตัวแปลกๆไม่ยอมไปสักทีพร้อมกับบอก
ว่าให้ไปหาอะไรกินกันพอมาถึงร้านข้าวอลิซาก็เริ่มเหมือนจะกลัวแล้วก็รังเกียจเจมขึ้นมาซึ่งเจมก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกนี้อยู่ๆอลิซาก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนตัดมาที่สองตำรวจคู่หูตอนนี้พวกเธอรู้แล้วว่าใครคือคนฆ่าเจ้าของบ้านแล้วก็เตรียมจะตามจับทันทีกลับมาทางฝั่งของอลิซาเธอปีนห้องน้ำหนีเจมไปโดยที่เจมก็เอาแต่นั่งรออลิซาอย่างผู้จงรักภักดีอยู่แบบนั้นจนเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงเจมเพิ่งรู้ตัวว่าเธอหนีเขาไปแล้วเจมถึงกับมานั่งเศร้าอยู่คนเดียวเมอไปหมดเพราะว่าตอนนี้เจมรักอลิซาเข้าให้แล้วและเขาก็พยายามกั้นน้ำตาไว้ไม่ให้ไหลออกมาอยู่ๆเจมมันก็เดินไปหาชาย3คนแล้วก็จ้างให้กระทืบตัวเองเพราะเขาคิดว่าความเจ็บปวดจะทำให้เขาลืมเรื่องราวเศร้าๆที่คิดถึงอลิซาอยู่แบบนี้ถามมองทั้ง3คนถึงกับงงเหมือนมีคนเอาขี้มาปาใส่หน้าบ้านเลยทีเดียวเมื่อเป็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าทั้ง3คนก็รัวหมัดเท้าเข่าศอกแบบฉมับมวยยงชุนจนเจมถึงกับนอนจมในดงตีนเลยทีเดียวแต่เจมก็ไม่สามารถลืมเรื่องราวของอลิซาได้แถมยังร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกเสียทั้งเงินแถมโดนกระทืบฟีกต่างหากเจมเอ้ยตัดมาทางฝั่งอลิซาเธอก็มานั่งนอนๆอยู่ที่ป้ายรถเมย์ทันใดนั้นเองเจมก็ไปที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะแล้วก็ยกหูโทรหาตำรวจทันทีเพื่อที่จะแจ้งว่ามีการฆ่ากันเพราะเขาอยากพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้ผิดปกติเริ่มเรื่องกันที่เจมนึกถึงเรื่องราวในสมัยที่เขายังเด็กเขาขอร้องให้แม่พาไปดูเป็ดและแม่ก็ต้องจำใจพาไปพอขับรถไปถึงก่อนจะลงแม่ก็กอดแล้วบอกเจมว่าแม่รักลูกนะพูดจบเจมก็เดินลงรถไปทันใดนั้นเองแม่เขาก็ขับรถพุ่งลงน้ำไปเลยทำเอาเจมถึงกับยืนสตันอยู่แบบนั้นตัดกลับมาที่ปัจจุบันเจมมาที่โรงพักเพราะเขาแจ้งความไว้ว่ามีเหตุฆ่ากันแต่พอมานั่งคิดๆดูแล้วเจมก็เกิดอาการกลัวปอดแหกขึ้นมาก็เลยเปลี่ยนเรื่องบอกตำรวจไปว่าแม่เธอฆ่าตัวตายตำรวจก็ให้เจมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันไหนเมื่อคืนหรือเมื่อไหร่เจมก็บอกว่า11ปีที่แล้วทำเอาตำรวจถึงกับงงเลยว่าอะไรของมันตำรวจก็พยายามอธิบายให้เจมฟังว่านี่มันไม่ได้ผิดกฎหมายตัดมาที่บ้านของเจมตอนนี้ตำรวจ2คู่หูมาสอบปากคำพ่อของเขาแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อเจมตกใจมากและถามถึงอลิซาแฟนเจมว่าอยู่ด้วยไหมทำเอาตำรวจถึงกับอ๋อเลยเพราะมันเชื่อมโยงกันพอดีอลิซาอยู่ด้วยมาทางฝั่งของอลิซาเธอเพิ่งตื่นนอนแล้วก็ลุกขึ้นมาเธอคิดว่าตัวเองคิดถูกแล้วที่ทิ้งเจมไปเพราะจะได้ไม่มีความผิดไปด้วยแล้วก็คิดที่จะหนีไปหาพ่อคนเดียวอีกด้วยแสบจริงๆแต่ตอนนี้เธอดันไม่มีเงินเลยสักบาทเพราะเอาเงินไว้กับเจมหมดเลยตัดมาที่บ้านของอลิซาสองตำรวจคู่หูก็มาสอบปากคำแม่เธอแต่ไอพ่อเลี้ยงจอมหนีมันก็เอาแต่ตอบแทนซะหมดไม่เหลืออะไรให้แม่อลิซาตอบเลยจนตำรวจต้องบอกว่าพวกเธออยากให้แม่ของอลิซาตอบไอพ่อเลี้ยงจอมหนีก็บอกว่าได้เลยอลิซาไม่ใช่ลูกเขาไม่ใช่เรื่องของเขาพร้อมกับเดินออกไปทำเอาตำรวจถึงกับนั่งเหวอกันเลยทีเดียวตำรวจถามแม่ของอลิซาว่าไม่คิดจะโทรแจ้งตำรวจตามหาลูกบ้างหรอที่ลูกหายตัวไปพ่อของแฟนเธอยังรีบโทรมาแจ้งเลยแต่แม่อลิซาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับลูกเลยแถมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอลิซากับเจมอยู่ด้วยกันตำรวจก็เลยขอรูปถ่ายปัจจุบันของอลิซาแต่พอมองไปรอบๆก็ไม่มีรูปของเธอเลยแม้แต่ใบเดียวมีแต่รูปเด็กแฝดและพ่อเลี้ยงเท่านั้นแม่อลิซาก็เลยจะขึ้นไปดูบนห้องให้ทำเอาตำรวจถึงกับงงหนักกว่าเดิมอีกแล้วก็เห็นใจอลิซามากๆตัดมาที่เจมตอนนี้ตำรวจช่วยหาที่อยู่ให้เจมเพราะเขาโกหกว่าพ่อตายแล้วตำรวจก็เลยจะให้เจมไปอยู่กับสถานรับเลี้ยงและตอนนี้เจมก็เหมือนจะเริ่มกลัวขึ้นมาจริงๆแล้วก็คิดถึงอลิซามากๆพอตำรวจเดินไปหยิบปากกาเจมก็รีบวิ่งหนีใส่เกียร์หมายังกับจรวดออกไปทันทีตัดมาที่อลิซาเธอเดินเข้ามาในร้านขายเสื้อผ้าร้านนึงแล้วก็ทำเซียนเหมือนเลียนมามองซ้ายมองขวาพร้อมกับรีบหยิบกางเกงในขโมยออกจากร้านไปแต่ยังไม่ทันจะได้เปิดประตูออกไปยามประจำร้านก็ดึงตัวเธอไว้แล้วก็ถามว่าหยิบอะไรไปพร้อมกับพาเข้าไปในห้องหลังร้านทันทียามพยายามค้นตัวเธอแต่อลิซาก็แผนสูงบอกยามว่าห้ามแตะตัวเธอยามก็เลยบอกว่าจะให้เขาแจ้งตำรวจไหมอลิซาก็เลยยอมให้ค้นนึกว่าจะแน่ยามเห็นแผลที่ข้อมือของอลิซาก็รีบถามทันทีว่าไปโดนอะไรมาแต่เธอก็ไม่ยอมตอบยามกำลังจะแจ้งตำรวจแต่ก็มีคนวอมาให้ไปช่วยตามหาเด็กพัดหลงกับพ่อแม่ยามก็เลยบอกให้อลิซาอยู่ในนี้แล้วเขาก็รีบออกไปคุยกับพ่อเด็กทันทีโดยความที่เป็นเด็กเวรแบบอลิซาเธอก็รีบหยิบกางเกงในที่ขโมยมาใส่ทันทีแล้วก็เดินเนียนๆออกจากร้านไปพอเดินไปถึงที่ซอกตึกก็ดันเจอเด็กที่พัดหลงกับพ่อแม่พอดีทำเอาเธอถึงกับมองบนเลยแล้วก็เอาเด็กกลับมาส่ง
คืนที่ร้านจริงๆแล้วเธอก็เป็นคนดีเหมือนกันนะหลังจากนั้นอลิซาก็กลับเข้ามานั่งในห้องหลังร้านเหมือนเดิมยามก็เดินเอาของมาให้เธอกินแล้วก็ยอมปล่อยเธอไปพร้อมกับบอกว่าอย่าไปขโมยที่ไหนอีกอลิซาก็ดีใจมากๆรีบเดินออกไปพร้อมกับเอามือคว้าขโมยเสื้อในมาอีกตัวนึงพูดไม่ทันขาดคำร้ายจริงๆอลิซาวิ่งมายืนพิงอยู่ที่ข้างตึกแล้วก็เกิดคิดถึงเจมขึ้นมาแล้วก็เริ่มคิดได้ว่าเขาช่วยเธอแต่เธอทิ้งเขาอลิซาก็เลยรีบกลับไปดูเจมที่ร้านเดิมทันทีแล้วก็เจอเจมนั่งรออยู่ที่ร้านเดิมโต๊ะเดิมจริงๆและเราก็ได้เห็นเจมยิ้มครั้งแรกเพราะว่าเขาแทบจะไม่เคยยิ้มเลยหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มานั่งคุยกันอลิซาขอโทษเจมที่เขาทิ้งไปพร้อมกับบอกว่าจะไม่ทิ้งเจมอีกแล้วก็ชวนเจมไปหาพ่อเจมก็ตอบตกลงทันทีอลิซายื่นมือมาให้เจมจับเจมก็จับมืออลิซาแต่อลิซาบอกว่าเธอไม่เอามือข้างที่เป็นแผลทำเอาเจมถึงก็เขินเปลี่ยนมือแทบไม่ทันเลยกำลังจะซึ้งอยู่แล้วตัดมาที่เจมมางัดรถที่จอดไว้ข้างทางเพื่อที่จะขับไปหาพ่อของเธอทำเอาอลิซาถึงกับประทับใจเจมมากๆพอรถติดทั้งคู่ก็รีบขับรถล้อหมุนมุ่งหน้าออกไปทันทีบนรถคันนี้มีแผ่นเพลงนึงแต่ในแผ่นนั้นมีแค่เพลงเดียวนี่คือหน้าของคนที่ฟังเพลงเดิมๆวนไป1ครั้งแล้วก็นี่คือหน้าของคนที่ฟังเพลงเดิมๆวนไป100ครั้งอลิซาถึงกับปาแผ่นนั้นทิ้งเลยทีเดียวขับไปสักพักอลิซาก็หลับไปเจมก็เอาแต่นึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เขาได้ใช้ชีวิตร่วมกับอลิซาแล้วก็นั่งอมยิ้มอยู่คนเดียวอลิซาเปลี่ยนให้เขากลายเป็นคนใหม่ที่มีความรู้สึกกับเรื่องต่างๆทันใดนั้นเองน้ำมันก็จะใกล้หมดขึ้นมาทั้ง2คนก็เลยแวะปั๊มทันทีเจมวางแผนว่าเขาจะติดเครื่องไว้แล้วก็ให้อลิซาลงไปเติมน้ำมันพอเติมเสร็จก็จะรีบไปทันทีอลิซาก็รู้สึกภูมิใจมากที่เจมเริ่มเป็นคนกล้าขึ้นแล้วแถมยังมีความคิดอีกแล้วก็จูบทันทีเจ้าของปั๊มน้ำมันที่ยืนดูอยู่ในร้านขายของก็ถึงกับอุทานขึ้นมาเลยว่าแต่เช้าเลยเหรออลิซาเธอเดินลงมาเติมน้ำมันแต่ถังน้ำมันดันอยู่อีกฝั่งนึงเจ้าของปั๊มเห็นเหมือนมีอะไรผิดปกติแถมยังไม่ยอมดับเครื่องอีกก็เลยรีบเดินไปดูเจ้าของปั๊มบอกให้เจมดับเครื่องก่อนเติมน้ำมันเจมก็เลยดึงสายไฟที่เขาเชื่อมไว้ออกจากรถจนดับไปเจ้าของปั๊มเห็นแบบนั้นก็ชัดเลยรู้ทันทีว่า2คนนี้ขโมยรถมาแน่ๆนี่มันรถหรือเลโก้ต่อสายไฟวิ่งขนาดนี้เจ้าของปั๊มก็รีบเข้าชาร์จอลิซาทันทีบอกว่าเดี๋ยวเธอช่วยเติมให้หัวจ่ายมันไม่ค่อยดีพร้อมกับส่งซิกให้โฟโดลูกจ้างของเขาแจ้งตำรวจแต่โฟโดด้วยความที่มันซื่อบื้อมากก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเจ้าของร้านก็เลยคุมตัวอลิซาให้เข้าไปจ่ายตังข้างในร้านพอถึงเวลาจ่ายอลิซาก็ทำใบเบี่ยงบอกว่าจะไปห้องน้ำแล้วก็รีบเดินไปเจ้าของปั๊มก็รีบจับตัวอลิซาไว้เจมที่เห็นท่าไม่ดีก็รีบหยิบเสื้อคลุมอลิซามาทำเป็นรูปปืนแล้วก็เดินเข้าไปในร้านขู่เจ้าของปั๊มและลูกจ้างทันทีแต่เจ้าของปั๊มก็ไม่เชื่อบอกว่ามือเปล่าแน่ๆถ้าเป็นปืนให้บอกเธอมาว่าคือรุ่นอะไรเพราะแฟนเธอมีปืนอยู่หลายกระบอกเจมกับอลิซาถึงกับช็อกไปเลยแต่ด้วยความที่เจมเป็นคนสันโดษชอบเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพวกนี้ก็บอกรายละเอียดปืนสครบถ้วนทั้งที่ไม่มีปืนจริงๆทำเอาเจ้าของร้านตอนนี้เชื่อแล้วว่าเจมมีปืนเธอเลยบอกให้ลูกจ้างแจ้งตำรวจแต่ด้วยความที่ซื้อบื้อของโฟโดมันก็ไม่ยอมแจ้งสักทีเจมก็เลยรีบเข้าชาร์จเจ้าของปั๊มและดันเข้าไปในห้องน้ำทันทีโฟโดมันก็รวมด้วยล็อกประตูขังเจ้านายตัวเองเหนื่อยกับมันจริงๆโฟโดบอกกับเจมและอลิซาว่าเขาเกลียดชีวิตตัวเองอลิซาก็เลยบอกให้โฟโดทำอะไรสักอย่างได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่รอช้าพังร้านซะเละเลยกินของในร้านซะเกือบหมดแถมยังตะโกนด่าเจ้านายตัวเองอีกเจมกับอลิซาก็เลยปรึกษากันว่าเราต้องรีบไปเจมเลยบอกโฟโดว่าพวกเขาต้องไปแล้วโฟโดด้วยความที่มันคิดว่าทั้งสองคนจะเอาเขาไปด้วยก็ถามทันทีว่าเราจะไปไหนกันต้องเอาอะไรไปบ้างทำเอาอลิซากับเจมถึงก็งงเลยทีเดียวอลิซาก็เลยส่งซิกให้เจมไปสตาร์ทรถรอเดี๋ยวเขาจะยืนถ่วงเวลาไว้เจมก็รีบถือเสบียงวิ่งไปที่รถทันทีโฟโดมันก็ยังหาของมาให้ไม่หยุดโดยไม่รู้เลยว่าตัวเองจะโดนทิ้งน่าสงสารจริงๆระหว่างนั้นเองอลิซาก็รีบวิ่งหนีขึ้นรถไปแล้วทั้งสองคนก็รีบขับรถออกไปโฟโดที่เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งตามออกจากร้านมาแต่ก็ไม่ทันทำเอาเขาถึงกับยืนงงเลยเพราะพังร้านซะเละแถมยังด่าเจ้านายไปแล้วด้วยเขาก็เลยรีบวิ่งหนีออกจากปั๊มไปมาทางฝั่งของเจมกับอลิซาก็ดีใจกันมากยิ้มเฮฮากันไม่หยุดตัดมาที่ตำรวจมาขอข้อมูลแม่เจ้าของบ้านที่เสียชีวิตไปและเหมือนตำรวจจะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างเพิ่มว่ามีนักเรียนเคยบอกว่าเจ้าของบ้านพยายามขืนใจเด็กจริงหรือเปล่าแต่แม่ของเจ้าของบ้านก็เหมือนจะไม่พอใจบอกให้ตำรวจไปทำงานของตัวเองหาคนที่ฆ่าลูกเขาให้เจอดีกว่าพร้อมกับไล่ให้ตำรวจกลับไปหลังจากที่ตำรวจกลับที่โรงพักอยู่ๆแม่เจ้าของบ้านก็ยอมเอากล้องมาให้ยูนิตไม่รอช้ารีบโทรหาเทอร์รี่คู่หูตำรวจของเธอเพื่อจะให้มาดูคลิปในกล้องนั้นแต่โทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดเธอก็เลยรีบขับรถไปหาทันทีตัดมาที่เทอร์รี่เธอนัดสาวคนนึงมาเดททันใดนั้นเองยูนิตก็เดินเข้ามา
บอกให้เทอร์รี่มาดูคลิปในกล้องนี้แต่เทอร์รี่ก็ไม่ยอมดูพร้อมกับบอกว่าเธอจะเดทต่อแต่ก็ทนแรงตื้อของยูนิตไว้ไม่ไหวก็เลยยอมออกไปดูตัดมาที่เจมส์กับอลิซาทั้งสองคนขับรถมาถึงบ้านของพ่ออลิซาแล้วเธอไม่รอช้ารีบลงไปเคาะประตูทันทีแต่ก็ต้องพบว่าคนที่มาเปิดประตูเป็นหญิงสาวคนหนึ่งพร้อมกับบอกว่าพ่อของอลิซาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วอลิซาหัวเสียมากรีบเดินกลับไปที่รถเจมส์ก็เลยถามว่าพ่อของอลิซาย้ายไปอยู่ที่ไหนสาวคนนั้นก็บอกที่อยู่ไปตัดกลับมาทางตำรวจเหมือนตอนนี้ยูนิตเริ่มจะเห็นใจเด็กๆแล้วเพราะว่าอาจจะทำไปเพื่อปกป้องตัวเองก็ได้แต่เธอรีก็มองว่ายังไงเด็กก็ทำความผิดอยู่ดีไม่มีความเห็นใจอะไรทั้งนั้นระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเถียงกันก็มีรายงานเข้ามาว่าพบเจมส์กับอลิซาที่ปั๊มแห่งหนึ่งแถมขโมยรถมาอีกได้ยินแบบนั้นสองคู่หูตำรวจก็รีบเหยียบคันเร่งตีนแทบแตกออกไปทันทีตัดมาที่เจมส์กับอลิซาทั้งคู่เกือบจะไปถึงที่หมายอยู่แล้วแต่รถก็ดันมาเสียซะก่อนทั้งสองคนก็เลยต้องเดินเท้ากันต่อไปเดินตั้งแต่ฟ้ายังสว่างจนฟ้ามืดและทั้งคู่ก็ไปถึงจนได้นี่คนหรือนาฬิกากันแน่เดินอึดขนาดนี้อลิซายืนทำใจอยู่หน้าบ้านสักพักแล้วเหมือนเจมส์ก็รู้ความรู้สึกของอลิซาเขาก็เลยจับไหล่ปอบแล้วก็เป็นคนเคาะประตูให้ทันใดนั้นเองพ่อของเธอก็เปิดประตูออกมาและอลิซาก็หวัดดีพ่อไปเริ่มเรื่องกันที่พ่อของอลิซาเปิดประตูออกมาก็ถึงกับอุทานเลยว่าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดแล้วก็รีบกอดอลิซาทันทีพอทั้งสองคนเข้ามาในบ้านเจมส์ก็ไปนั่งอีกมุมนึงเพราะว่าอยากให้พ่อลูกได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอลิซาก็บอกพ่อเธอว่าเจมส์คือแฟนของเธอเองคุยกันไปสักพักอลิซาก็เข้าเรื่องทันทีถามพ่อว่าเธอขออยู่ด้วยสักพักได้ไหมพ่อเธอก็ตอบตกลงทันทีพร้อมกับถามกลับว่าหนีแม่มาใช่ไหมสมแล้วที่เป็นลูกพ่อจริงๆอลิซาก็เลยบอกพ่อเธอว่าพวกเธอก่อเรื่องกันมาแต่ก็ไม่ยอมบอกว่าเรื่องอะไรพ่อก็เดาไปมั่วซั่วตัวเหลงเลยแต่ก็ไม่ถูกสักทีสุดท้ายพ่อก็เลยให้แยกย้ายกันไปนอนเช้าวันต่อมาพ่ออลิซาก็มายืนแก้ผ้าเยี่ยวอยู่ริมทะเลแบบไม่อายปูอายปลาเลยสมแล้วที่เป็นพ่อลูกกันตัดมาที่ช่วงสายพ่ออลิซาก็ชวนเจมไปปามีด้วยกันตามภาษาพ่อตาลูกเขยแถมบอกให้เจมถอดเสื้ออีกด้วยแล้วพ่อก็เป็นฝ่ายเริ่มปาก่อนพ่อปาแม่นมากปักเข้าเต็มๆพอถึงตาเจมเขาก็โยนไปแบบไม่ต้องคิดเลยแถมยังเข้าเป้าเต็มๆอีกตั้งหากทำเอาพ่ออลิซาถึงกับยืนงงเป็นพัดลมขาดใบพัดเลยว่าเจมทำได้ยังไงพ่อก็เลยรีบเปลี่ยนเรื่องชวนเจมไปกินน้ำมึนเมาแทนแล้วก็ถามเจมเกี่ยวกับอลิซาว่าเธอถามถึงเขาบ้างไหมเธอรักเขาบ้างไหมเจมก็ตอบไปแบบเอาอกเอาใจสุดๆว่าอลิซารักพ่อมากทำเอาพ่ออลิซาดีใจกอดเจมแน่นเลยทีเดียวตัดมาที่โรงพักตำรวจเปิดคลิปในปั๊มให้พ่อและแม่ของเจมกับอลิซาดูแม่อลิซาก็จะโทษเจมและพ่อว่าเป็นฝ่ายผิดแล้วก็เดินหัวร้อนออกไปพ่อเลี้ยงจอมหนีก็ลุกพร้อมกับเดินตามไปแบบเก๊กๆทันทีหลังจากนั้นพ่อเจมก็เศร้ามากบอกตำรวจไปว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดครบรอบ18ปีของเจมพร้อมกับหยิบรูปครอบครัวสมัยเจมเด็กๆให้ตำรวจดูอยู่ๆพ่อเจมก็ร้องไห้ออกมาตัดมาที่พ่ออลิซาทำอาหารให้ทั้งสองคนกินพร้อมกับชวนทั้งสองคนไปนั่งเรือเล่นด้วยกันอลิซาก็ดูตื่นเต้นมากที่พ่อเธอมีเรือแล้วก็ตอบตกลงไปทันทีพอถึงตอนจะไปทุกคนก็เตรียมพร้อมดีด้ากันมากแต่ก็ต้องดับฝันไปเหมือนมีคนลากมาตบหน้ากลางสี่แยกพอเพื่อนที่ทำงานมาบอกพ่ออลิซาว่าวันนี้ต้องไปทำงานพ่อก็เลยบอกอลิซาว่าเขาจะพาไปพรุ่งนี้แทนให้ทั้งสองคนอยู่บ้านกันไปก่อนพร้อมกับรีบเดินไปทันทีทั้งสองคนมานั่งมองพ่อกำลังขายของอะไรให้กับคนแถวนั้นอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเจมก็รู้ทันทีว่าพ่อเขาเป็นพวกขายยาและพยายามจะบอกให้อลิซาไปอยู่ที่อื่นเพราะพวกเขายังมีคดีกันอยู่แต่อลิซาก็ไม่ฟังบอกว่าพ่อจะดูแลพวกเธอได้เราจะปลอดภัยถ้าอยู่ที่นี่พร้อมกับวิ่งไปหาพ่อทันทีวันต่อมาทั้งสองคนก็มานั่งฟังพ่ออลิซานั่งพูดนั่งสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้คำคมเต็มไปหมดอลิซาก็เอาแต่อวยพ่อตัวเองว่าเท่เหลือเกินโดยที่เจมนั่งฟังจนเบื่อไปหมดเหนื่อยกับมันจริงๆตัดมาที่สองตำรวจคู่หูที่กำลังมุ่งหน้ามาที่บ้านของพ่ออลิซาดูเหมือนว่าตอนนี้ยูนิตจะไม่ค่อยถูกคอกับเทอร์รี่แล้วเพราะยูนิตสงสารเด็กๆพวกนั้นมากและก็คิดว่าเด็กๆทำไปทั้งหมดต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่ๆแต่ทางฝั่งของเทอร์รี่ก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นก้มหน้าก้มตาจะจับอย่างเดียวแถมยังรอให้เจมอายุครบ18ปีอีก2วันด้วยพอจะได้รับโทษหนักเพิ่มขึ้นทำเอายูนิตถึงกับรู้สึกแย่กับความคิดของเทอร์รี่มากๆและทั้ง2คนก็เริ่มเถียงกันหนักขึ้นแล้วก็ขึ้นเสียงใส่กันพอเทอร์รี่ยืนยันว่ายังไงก็จะจับให้ได้ตัดมาที่เจมกับอลิซาพ่อก็เบี้ยวนัดไปแล่นเรืออีกแล้วแต่จะพาทั้งคู่ไปที่บาร์แทนพอไปถึงพ่อเธอก็รู้จักคนเต็มไปหมดอลิซาก็เอาอีกแล้วยิ้มคิดในใจชื่นชมพ่อตัวเองอยู่แบบนั้นสักพักพ่อก็ชวนอลิซามาเต้นด้วยกันแล้วก็บอกกับเธอว่าเขาคิดถึงลูกมากไม่ได้เจอกันมาตั้ง10ปีแล้วอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลออกมาพ่อร้องไห้หนักมากอ
ลิซาก็รีบปลอบพ่อทันทีพร้อมกับบอกว่าการ์ดที่พ่อส่งให้ทุกปีเธอเก็บไว้ตลอดหลังจากนั้นพ่อลูกก็นั่งคุยเล่นกันอย่างสนุกสนานโดยที่เจมนั่งนิ่งเป็นหุ่นขี้ผึ้งอยู่แบบนั้นเพราะว่าไม่มีใครสนใจเขาเลยอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนนึงเดินมาเรียกพ่อเธอออกไปคุยด้วยอลิซาหันไปเห็นเด็กยืนเกาะแขนผู้หญิงคนนั้นด้วยก็เลยรีบเข้าไปถามทันทีว่าพ่อเธอคือพ่อของเด็กคนนั้นหรอเด็กคนนั้นก็พยักหน้าว่าใช่แล้วพออลิซาก็เถียงกับผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าพ่อเธอไม่ยอมรับผิดชอบอะไรเลยเงินก็แทบไม่ให้แถมคอยหนีตลอดพออลิซารู้ว่าพ่อมีลูกอีกคนก็โกรธพ่อมากถามไปว่าจะบอกเธอเรื่องนี้เมื่อไหร่พอเธอเห็นท่าไม่ดีก็รีบวิ่งหนีไปขึ้นรถอย่างกับเฉินหลงทันทีผู้หญิงคนนั้นและทุกคนพยายามจะวิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทันพอเธอรีบเหยียบคันเร่งแทบหักหนีออกไปทันทีโดยที่ทิ้งเจมกับอลิซาไว้ที่นั่นด้วยสุดยอดจริงๆตัดมาที่2ตำรวจคู่หูเธอมาเปิดห้องนอนกันคนละห้องเพื่อที่จะเตรียมตัวไปหาที่อยู่ของพ่ออลิซาต่อในวันพรุ่งนี้แต่ก็มีพลเมืองดีส่งที่อยู่ของพ่ออลิซามาให้ยูนิตพอดีเห็นแบบนั้นยูนิตก็รีบขับรถออกมาก่อนเพราะว่าอยากจะคุยกับเด็กๆแล้วก็กลัวเทอร์รี่จะมาจับเด็กๆไปตัดมาที่บ้านของพ่ออลิซาเขาก็นั่งดูข่าวอยู่แล้วก็ดันไปเห็นข่าวที่อลิซากับเจมมีหมายจับกันอยู่ตั้งหลายคดีถามมาพ่อถึงกับตกใจมากนั่งไม่ติดเบาะเลยทีเดียวมาทางฝั่งของเจมกับอลิซาเธอก็เดินกลับกันมาแล้วก็มาอยู่ที่ริมหาดใกล้ๆบ้านพ่อของเธอแล้ววันนี้เจมก็เริ่มจูบอลิซาก่อนเป็นครั้งแรกทำมาอลิซาทึ่งมากเพราะอยู่ๆเจมก็กล้าขึ้นมาและทั้งสองคนก็เตรียมจะโซเดมาคอมกันแต่อยู่ๆอลิซาก็เห็นภาพวันเกิดเรื่องขึ้นมาทำมาอลิซาถึงกับกลัวมากๆแล้วก็บอกว่าให้เจมหยุดก่อนตัดมาที่บ้านของพ่ออลิซาตอนนี้ยูนิตมาถึงที่บ้านแล้วเธอรีบย่องเบาเข้าไปในบ้านแล้วก็เห็นพ่ออลิซานอนสมบูรณ์สภาพเลยเช้าวันต่อมาเจมก็ตื่นขึ้นมามองหน้าอลิซาและอลิซาก็ลืมตามามองหน้าเจมอยู่แบบนั้นน่ารักจริงๆทั้งคู่นอนคุยกันปรับสารทุกข์สุขดิบด้วยกันระบายเรื่องราวต่างๆให้กันและกันฟังไปเรื่อยๆจนฟ้าสว่างและอลิซาก็ออกความคิดเห็นตามที่เจมเคยบอกว่าพวกเธออยู่ที่นี่ไม่ได้ต้องออกเดินทางไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้และเจมก็เห็นด้วยกับความคิดนี้พร้อมกับบอกให้เอาเรือพ่ออลิซาไปทั้งสองคนก็เลยวางแผนจะไปขโมยกุญแจเรือที่บ้านกันมาทางฝั่งยูนิตที่แอบซุ่มอยู่บนรถใกล้ๆบ้านก็เห็นทั้งสองคนกำลังเดินเข้าบ้านไปพอดีเธอก็เลยรีบเข้าไปใกล้ๆบ้านทันทีตัดมาในบ้านอลิซาเอากระป๋องน้ำโยนใส่หน้าพ่อเธอแต่เขาก็ยังไม่ตื่นเธอก็เลยสาดน้ำใส่ไปอีกหนึ่งทีฮาร์ดคอร์จริงๆพอตื่นขึ้นมาก็ทำหน้าทำตาเป็นตกใจพร้อมกับบอกว่าเขาตามหาลูกทั่วเลยแถไปเรื่อยจริงๆอลิซาก็บอกว่าพ่อไม่ได้ตามหาพวกเธอเลยแถมยังขับรถหนีกลับมาบ้านอีกพ่อก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องเหนื่อยกับมันจริงๆอลิซาก็บอกพ่อเธอว่าเขาขอไปแล่นเรือกันได้ไหมแต่เหมือนพ่อเธอจะรู้แผนของทั้งสองคนพร้อมถามกลับทันทีว่าไปฆ่าใครมาเขาเห็นข่าวหมดแล้วแต่ทั้งสองคนก็ไม่ยอมตอบยืนนิ่งเป็นเสาหลักข้างถนนเลยทันใดนั้นเองอลิซาก็พยายามจะหยิบกุญแจเรือไปแต่พ่อเธอก็รู้ทันรีบแย่งมาก่อนแล้วก็บอกให้อลิซานั่งลงพร้อมกับบอกว่าจะชงชามาให้กินพ่อเธอทำเป็นไปยืนดูวัตถุดิบชงชาแต่จริงๆแล้วเขาแอบโทรหาตำรวจแล้วก็มาดึงความสนใจยื้อเวลาให้ทั้งสองคนอยู่เพราะว่าเขาจะเอารางวัลนำจับลูกตัวเองแสบจริงๆพ่อทำมาเป็นนั่งคุยกับอลิซาเรื่องแม่ทำเอาอลิซาเชื่อใจมากนั่งระบายและร้องไห้ออกมาให้พ่อฟังแต่เจมก็สัมผัสได้ว่ามันมีอะไรแปลกๆสักอย่างเขาเห็นปืนอยู่ข้างหลังพอดีเลยพยายามค่อยๆเดินไปหยิบปืนพอหยิบมาได้ก็เห็นโทรศัพท์ของพ่ออลิซาที่แอบโทรหาตำรวจอีกด้วยเจมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วบอกกับตำรวจว่าเขาทำคนเดียวอลิซาไม่เกี่ยวแมนจริงๆและเขาก็เอาปืนมาขู่พ่อเธอด้วยพร้อมกับบอกอลิซาว่าพ่อเธอแอบแจ้งตำรวจทำเอาอลิซาโกรธมากหยิบมีดปักไปที่ขาของพ่อเธอทันใดนั้นเองตำรวจยูนิตที่คอยแอบดูอยู่ตลอดก็รีบโผล่เข้ามาทันทีมาทางฝั่งของเทอร์รี่ตอนนี้เธอได้รับรายงานแล้วว่าทั้งสองคนอยู่ที่ไหนและกำลังรีบมุ่งหน้าไปทันทีพร้อมกับหน่วยตำรวจอาวุธครบมือด้วยตัดกลับมาที่ยูนิตเธอพยายามบอกทั้งสองคนว่าเธออยากช่วยให้ทั้งสองคนมอบตัวกับเธอแต่เจมกับอลิซาก็ไม่ฟังแถมพยายามจะเดินหนีออกไปอีกยูนิตก็เลยเล่าเรื่องที่ไปคุยกับพ่อแม่ทั้งสองคนมาให้ฟังและเหมือนว่าทั้งสองคนจะเริ่มเชื่อใจยูนิตโดยเจมบอกว่าให้จับเขาไปคนเดียวอลิซาไม่เกี่ยวแต่ระหว่างนั้นเองพ่ออลิซาก็ยังไม่หยุดพยายามปั่นหัวทั้งสองคนบอกว่าตำรวจจะจับขังลืมทั้งสองคนเหนื่อยกับมันจริงๆและครั้งนี้อลิซาก็ไม่เชื่อพ่อเธออีกแล้วบ่นพ่อชอดๆว่าพ่อมันไม่เอาไหนมีเมียน้อยไปทั่วแถมบอกอีกว่าถ้าไม่รักเธอจะส่งการ์ดมาให้เธอทุกปีทำไมได้ยินแบบนั้นทำให้พ่ออลิซางงมากว่าส่งไปตอนไหนทำให้อลิซารู้ทันทีว่าแม่เป็นคนทำให้เธอทั้งหมดและตอนนี้เธอก็เสียใจมากที่คิดว่าแม่ไม่รักเธอเลยถึงกับทำให้กั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่อลิซาคิดได้และเป็นห่วงเจมเพราะตอนนี้เจมอายุ18แล้วเขาจะติดคุกเธอก็เลยตัดสินใจเอาปืนตบหน้ายูนิตไป1ทีถึงกับหลับกลางอากาศไปเลยแล้วทั้งคู่ก็รีบเอากุญแจเรือไปแล้วก็วิ่งหนีทันทีแต่พอไปถึงเรือก็เกิดปัญหาอีกแล้วพอน้ำทะเลแห้งมากแทบจะไม่มีที่ให้ล่องเรือลงไปเลยหนำซ้ำตอนนี้เทอร์รี่และตำรวจหลายคนก็มาถึงที่บ้านของพ่ออลิซาแล้วด้วยเทอร์รี่ไม่รอ
่อช้ารีบพาตำรวจอาวุธครบมือบุกเข้าบ้านทันทีเจมส์ที่ยืนดูอยู่ก็บอกอลิซาว่าให้บอกตำรวจไปว่าเขาเป็นคนลักพาตัวเธอมาแล้วก็เป็นคนก่อเรื่องทั้งหมดแต่อลิซาไม่ยอมเจมส์ก็เลยใช้มือตบหน้าอลิซาแล้วก็รีบวิ่งหนีไปทันทีโคตรพระเอกเลยทันใดนั้นตำรวจก็รีบวิ่งเข้ามาจับตัวอลิซาไว้ทันทีเจมส์ก็วิ่งหนีหน้าตั้งหลบกระสุนยังกับเดอะแมทชิกเลยและเสียงปืนก็ดังขึ้นมา1นัดพร้อมกับเสียงวิ่งของเจมส์ที่เงียบไปเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีต่อภาค2นะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ 1,000 ไลค์เราจะรีบทำให้ดูจบลงไปแล้วสำหรับโลกมันห่วยช่วยไม่ได้ตอนที่7และ8เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย